องค์การอนามัยโลกก็เตรียมประกาศให้ไนจีเรียและเซเนกัลเป็นประเทศปลอดจากอีโบลานะคะหลังจากที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในช่วง40วันที่ผ่านมาค่ะองค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่าจะเตรียมประกาศให้ไนจีเรียและเซเนกัลเป็นเขตปลอดจากอีโบลาหลังจากที่ไม่พบผู้ติดเชื้ออีโบลาเพิ่มในช่วง42วันที่ผ่านมาซึ่งหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปองค์การอนามัยโลกก็จะประกาศให้เซเนกัลเป็นประเทศที่ปลอดจากเชื้ออีโบลาในวันที่7ตุลาคมนี้และจะประกาศให้ไนจีเรียปลอดจากเชื้ออีโบลาในวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเซเนกัลพบผู้ติดเชื้ออีโบลาเพียงรายเดียวเท่านั้นและผู้ป่วยอีโบลารายนี้ก็ได้รักษาตัวหายเป็นปกติแล้วและไม่ได้แพร่เชื้อให้กับใครด้วยขณะที่ไนจีเรียพบผู้ติดเชื้อจากอีโบลา8รายนะคะขณะนี้ไนจีเรียสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้แล้วจึงไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกกล่าวว่ายังคงมี3ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกที่พบการแพร่ระบาดของอีโบลาอย่างรุนแรงคือไลบีเรียเซียร์ราลีโอนและกินีในแต่ละวันนะคะจะพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ยังพบการแพร่ระบาดอีโบลาในทวีปอื่นเช่นในสเปนและสหรัฐทั้งยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยในประเทศอื่นด้วยแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลามีมากกว่า 4,400 คนซึ่ง 95% ของผู้เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางการระบาดของโรคด้วยอัตราการเสียชีวิตยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นไปได้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากอีโบลาจะพุ่งแตะ 10,000 คนภายใน2เดือนถ้าหากยังไม่มีการยกระดับมาตรการยับยั้งการระบาดให้รัดกุมยิ่งขึ้นค่ะไปที่ฟิลิปปินส์กันบ้าง นะครับครอบครัวของสาวประเภท2ชาวฟิลิปปินส์ที่ถูกฆาตกรรมได้ออกมาประท้วงให้กองทัพสหรัฐนั้นปล่อยตัวนาวิกโยธินที่ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมดังกล่าวมาดำเนินคดีครับโดยครอบครัวและกลุ่มนักเคลื่อนไหวในฟิลิปปินส์ได้นัดรวมตัวกันเรียกร้องขอความยุติธรรมให้กับนางสาวเจนิเฟอร์ลอเดสาวประเภท2วัย26ปีที่ถูกฆาตกรรมเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิตได้เรียกร้องให้นำตัวทหารนาวิกโยธินชาวสหรัฐผู้ต้องสงสัยมาดำเนินคดีเนื่องจากเกรงว่าทางการสหรัฐนั้นจะไม่ยอมส่งมอบตัวทหารรายนี้ซึ่งก็จะทำให้เขารอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีในฟิลิปปินส์พร้อมทั้งยังขอให้รัฐบาลฟิลิปปินส์นั้นใช้อำนาจในการเข้าควบคุมตัวทหารนาวิกโยธินผู้ต้องสงสัยในคดีนอกจากนี้กลุ่มผู้ประท้วงนะครับยังได้เรียกร้องให้ยกเลิกการซ้อมทางทหารร่วมกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์อย่างไรก็ดีก็มีรายงานข่าวระบุว่าทหารนาวิกโยธินสหรัฐจะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมสาวประเภท2ชาวฟิลิปปินส์ภายในสัปดาห์นี้เหตุฆาตกรรมดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสภาพศพของนางสาวเจนิเฟอร์เธอถูกพบในสภาพเปลือยศีรษะของเธอนั้นจุ่มอยู่ในโถส้วมนะครับและสภาพศพก็มีร่องรอยของการถูกบีบคอพยานผู้เห็นเหตุการณ์นั้นเล่าว่าเห็นผู้ตายเดินเข้าไปในห้องโรงแรมพร้อมกับชาวต่างชาติผิวขาวที่มีทรงผมแบบทหารขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ระบุว่านางสาวเจนิเฟอร์กับนาวิกโยธินสหรัฐนั้นพบเจอกันที่บาร์ก่อนที่จะออกไปข้างนอกด้วยกันขณะที่ทางการสหรัฐเองนั้นยังไม่ได้เปิดเผยชื่อของนาวิกโยธินที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยรายนี้และเขายังคงอยู่ภายในการควบคุมตัวของทางการสหรัฐโดยนาวิกโยธินคนดังกล่าวยังถูกควบคุมตัวไว้อยู่ในเรือ USS เปเลลุยทั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่นาวิกโยธินสหรัฐนั้นก่อคดีในฟิลิปปินส์โดยเมื่อปี2548ก็ได้เกิดเหตุนาวิกโยธินสหรัฐข่มขืนหญิงฟิลิปปินส์นะครับที่บริเวณอ่าวซูบิกฐานคนดังกล่าวนั้นถูกตัดสินดำเนินคดีในชั้นศาลในศาลชั้นต้นแต่ศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยได้กลับคำตัดสินในเวลาต่อมาหลังจากที่ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนได้กลับคำให้การในชั้นศาลด้วยครับเกิดเหตุจราจรในเรือนจำของบราซิลเป็นวันที่2แล้วนะคะโดยกลุ่มนักโทษได้ทำร้ายและจับตัวเจ้าหน้าที่เป็นตัวประกันติดตามได้ในสรุปข่าวต่างประเทศค่ะนักโทษในเรือนจำโกราปาวาทางตอนใต้ของบราซิลได้ก่อเหตุจราจรในเรือนจำเป็นวันที่2แล้วพร้อมกับได้จับตัวเจ้าหน้าที่ของเรือนจำไว้เป็นตัวประกัน12คนและนำตัวเจ้าหน้าที่เหล่านี้ขึ้นมาบนหลังคาของเรือนจำเพื่อนำตัวเจ้าหน้าที่เหล่านี้มาซ้อมโดยนักโทษในเรือนจำได้ก่อเหตุจราจรขึ้นมาเพราะต้องการเรียกร้องให้ทางเรือนจำปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในเรือนจำให้ดีกว่านี้เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำเป็นไปอย่างแออัดครั้งนี้เหตุจราจรเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเจรจากับนักโทษแล้วแต่ดูเหมือนว่าการเจรจาจะไม่เป็นผล
เกิดเหตุระเบิดใกล้กับศาลฎีกาในกรุงไคโรของอียิปต์เมื่อคืนวันนี้แรงระเบิดทำให้อาคารและรถยนต์ที่จอดอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุพังเสียหายและทำให้มีผู้บาดเจ็บไป12รายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบว่าคนร้ายต้องการโจมตีใครและยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดโจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนับเป็นเหตุระเบิดโจมตีครั้งที่2ในเดือนนี้ที่เกิดขึ้นในกรุงไคโรโดยที่ผ่านมาอียิปต์ต้องเจอกับเหตุความรุนแรงจากฝีมือของกลุ่มติดอาวุธหลังจากที่ประธานาธิบดีอับเดลฟาตาอัลซีซีที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดในเวลานั้นขับไล่นายโมฮัมเหม็ดมอร์ซีออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีประชาชนในเขตยานาทายของประเทศเปรูกว่า300คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้ปิดกั้นประชาชนจนไม่สามารถสัญจรสู่โลกภายนอกได้ซึ่งเหตุน้ำหลากได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังฝนตกกระหน่ำในพื้นที่ติดกันหลายชั่วโมงส่งผลให้แม่น้ำเซปิซอกเพิ่มระดับสูงขึ้นจนเกิดปัญหาน้ำป่าและดินถล่มตามมาในภายหลังทางนี้น้ำเชี่ยวกรากได้ไหลเข้าทำลายบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียงจนเสียหายไปอย่างน้อย5หลังประชาชนต่างถิ่นผู้ได้รับผลกระทบต้องอาศัยอาคารของรัฐบาลเป็นที่หลบภัยชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ปกติผลการจัดอันดับวัยรุ่นที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดประจำปี2555ของนิตยสารไทม์ระบุให้วัยรุ่นคนดังหลายคนกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลประจำปีนี้อาทิมาเรียและซาช่าโอบามาบุตรสาววัย16ปีและ13ปีของประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังมีรายชื่อของนางสาวมาลาลายูซัฟไซนักต่อสู้เพื่อสิทธิเด็กและสตรีชาวปากีสถานที่เพิ่งคว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมาครองติดอันดับวัยรุ่นผู้ทรงอิทธิพลประจำปีนี้ด้วยมากันที่ข่าวกีฬากันบ้างนะครับช่วงนี้ไปติดตามผลฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเพิ่งจะแข่งขันจบในช่วงค่ำที่ผ่านมาครับไปติดตามชมกันสักหน่อยครับแต่ว่ามีศรีสะเกษ FC นะครับที่เตะกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็พ่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ3นะครับขณะที่ชัยนาทฮอบิลเสมอนะครับ0ประตูต่อ0กับเชียงรายยูไนเต็ดด้านสงขลายูไนเต็ดครับแพ้ให้กับ BC เทโรศาสนะไป3ประตูต่อ4อาร์มี่ยูไนเต็ดครับชนะชลบุรี FC ไป1ประตูต่อ0ขณะที่แบงคอกยูไนเต็ดนะครับชนะ GSE สมุทรสงคราม FC ไป2ประตูต่อ1ด้าน TOT SC ก็แพ้ให้กับปตท.ระยอง FC ไป1ประตูต่อ3ครับขณะที่เพื่อนตำรวจ FC ก็เสมอนะครับเสมอเอ๊ะจริงๆมันต้องชนะนะชนะบางกอกกลาส FC ไป3ประตูต่อ0นะจริงๆต้องเขียนถ้าเขียนผิดหรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิอ่ะดูอีกทีแล้วก็โอสถสภา M150 นะนั้นเขียนว่า3ต่อ3นะครับบางกอก FC นะจะเขียนไว้3ต่อ0นะเสมอนะครับเสมอกัน3ต่อ3นะขณะที่ด้านโอสถสภา M150 นะครับก็ชนะสุพรรณบุรี FC ไป1ประตูต่อ0นะครับขณะที่สิงห์ท่าเรือก็เสมอกับราชบุรีมิตรผล FC ไป2ประตูต่อ2ขณะที่สุดท้ายครับ Air Force Sentinel ก็แพ้ให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1ครับเยอรมันยังถูกจัดให้อยู่แต่งหนึ่งที่มีโอกาสคว้าแชมป์ยูโร2016นะคะแม้ว่าผลงาน2นัดที่ผ่านมาไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้เลยขณะที่ปิเซนเต้เดลบอสเก้กุนซือของทีมชาติสเปนนะคะก็เตรียมอำลาทีมชาติสเปนหลังจากจบศึกยูโร2016ค่ะหลังเกมที่เยอรมันเปิดบ้านเสมอกับไอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ1โยอาคินเลฟกุนซือทีมชาติเยอรมันตำหนิลูกทีมที่เล่นกันประมาทจนพลาดโดนไอร์แลนด์ตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บพร้อมกระตุ้นให้เก็บชัยในนัดต่อไปที่จะเปิดบ้านเจอกับยิตลอนต้าในวันที่14พฤศจิกายนให้ได้เพื่อยื้อโอกาสผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายด่านมาร์ตินโอเนลกุนซือทีมชาติไอร์แลนด์ยกย่องลูกทีมทุกคนที่สู้กันจนสุดใจจนไล่ตีเสมอพร้อมชี้ว่าเป็น1คะแนนที่สำคัญสุดๆเนื่องจากสามารถแย่งมาได้จากทีมแชมป์โลกโดยหลังจากผ่านเกมรอบคัดเลือกยูโร2016สัปดาห์นี้ทีมจากสหราชอาณาจักรต่างทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมตั้งแต่กลุ่ม B เวลส์นำเป็นจ่าฝูงกลุ่มมี7คะแนนกลุ่ม E อังกฤษที่แม้รูปเกมจะไม่สวยแต่ยังเก็บชัยทั้ง3เกมรวดมี9คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงเช่นเดียวกับไอร์แลนด์เหนือที่คว้าชัยทั้ง3นัดนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม Fส่วนทางกับทีมที่ทำผลงานได้ดีในฟุตบอลโลกอย่างเยอรมันเจ้าของแชมป์ฟุตบอลโลกที่เก็บได้เพียง4คะแนนจาก3นัดอยู่ในอันดับ3ของกลุ่มดีและฮอลแลนด์อันดับ3ในฟุตบอลโลกที่แพ้ไปแล้ว2นัดชนะเพียงนัดเดียวมี3คะแนนอยู่อันดับ3ของกลุ่ม A อย่างไรก็ตามแม้เยอรมันจะทำผลงานได้ไม่ดีใน3เกมแรกแต่ยังไว้วางใจถูกจัดให้อยู่ในแต้ง1ที่มีโอกาสคว้าแชมป์ยูโร2016ส่วนเจ้าภาพฝรั่งเศสอยู่แต้ง2แต้ง3สเปนแต้ง4เบลเยียมแต้ง5อังกฤษแต้ง6อิตาลีและแต้ง7เป็นฮอลแลนด์
ขณะที่เกมระหว่างเซอร์เบียกับอัลเบเนียที่มีปัญหาจนต้องยกเลิกการแข่งขันสืบเนื่องมาจากมีเครื่องบินบังคับติดธงของทีมชาติอัลเบเนียบินเข้ามาในสนามและสเตฟานมิโตรวิชนักเตะของเซอร์เบียก็ได้วิ่งไปพยายามแกะธงออกจากนั้นเป็นนักเตะของอัลเบเนียที่วิ่งมาแย่งธงคืนและในขณะที่กำลังจะนำไปเก็บข้างสนามแฟนบอลเจ้าบ้านก็กรูกันเข้ามาทำร้ายซึ่งธงดังกล่าวนั้นเป็นรูปนกอินทรีสองหัวคือสัญลักษณ์บนธงชาติของอัลเบเนียและมีข้อความที่สื่อถึงความพยายามของเซอร์เบียที่ถูกกล่าวหาว่าจะควบคุมคอสวแม้จะไม่เป็นชนพื้นเมืองในภูมิภาคก็ตามส่วนผู้ชายที่อยู่ซ้ายมือคืออิสมาอิลเกมาอิลผู้ก่อตั้งนำการเคลื่อนไหวของชนชาติอัลเบเนียและผู้ชายที่อยู่ขวามือคืออีซาโบเลตินีมีความเป็นชาตินิยมสูงต่อสู้ในจลาจลของชาวแอลเบเนียในคอสวปี1910ตามด้วยสงครามโลกครั้งที่1ปะทะกับเซอร์เบียทั้งนี้ยังไม่มีรายงานว่ายูฟ่าเตรียมที่จะลงโทษทั้ง2ทีมแน่นอนแต่ต้องรอรายงานของมาร์ตินแอตกินสันผู้ตัดสินในเกมนี้ก่อนด้านบิเซนเต้เดลบอสเก้กุนซือทีมชาติสเปนออกมาให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุเอสปาน่าในสเปนคิดว่าทัวร์นาเมนต์ยูโร2016จะเป็นรายการสุดท้ายของเขากับทีมชาติสเปนซึ่งจะพอดีกับสัญญาของกุนซือวัย36ปีที่จะหมดลงกับทีมกระทิงดุในปี2016ทั้งนี้ผลงานของเดลบอสเก้กับทีมชาติสเปนในช่วงหลังเริ่มไม่ค่อยดีนักไล่ตั้งแต่ตกรอบแรกฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลและในรอบคัดเลือกยูโร2016พลิกแพ้สโลวาเกีย1ประตูต่อ2นับเป็นการปราชัยในรอบคัดเลือกครั้งแรกในรอบ8ปีปิดท้ายที่หลุยส์โซเลสกองหน้าของบาร์เซโลนาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อประจำสโมสรถึงลิเวอร์พูลอดีตต้นสังกัดเก่าของตัวเองโดยระบุว่าหากไม่มีตนลงสนามยิงประตูแบบถล่มทลายเมื่อฤดูกาลที่แล้วทีมหงแดงไม่มีโอกาสได้ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแน่นอนกองหน้าชาวอุรุกวัยยิงไป31ประตูในลีกให้กับลิเวอร์พูลก่อนที่จะถูกบาร์เซโลนาซื้อตัวมาร่วมทีมด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์ประมาณ 3,750 ล้านบาทโดยเวลานี้โซเลสใกล้พ้นโทษแบนของฟีฟ่าจากการไปกัดไหล่จอร์โจคีเอลินีในศึกฟุตบอลโลก2014และล่าสุดเพิ่งพ้นโทษแบนในเกมระดับชาติเหมา2ประตูช่วยให้อุรุกวัยเอาชนะโอมานไป3ประตูต่อ0ในเกมอุ่นเครื่องปิดท้ายกันที่ธงชัยใจดีนะครับที่ถูกวางตัวให้เป็นโปรเต็ง10นะครับที่มีโอกาสจะไปลุ้นแชมป์กอล์ฟเวิลด์แมตช์เพลย์ที่ประเทศอังกฤษในสัปดาห์หน้านะครับไปติดตามรายละเอียดของข่าวพร้อมกับข่าวอื่นได้ในสรุปข่าวกีฬาครับกอล์ฟวอลโวเวิลด์แมตช์เพลย์แชมเปี้ยนชิพครั้งที่50ที่สังเวียนลอนดอนคลับประเทศอังกฤษออกสตาร์ทวันนี้เป็นวันแรกเป็นการประชันของโปรกอล์ฟชั้นนำ16คนซึ่งรวมถึงโปรช้างธงชัยใจดีนักกอล์ฟมือ41ของโลกด้วยโดยรายการนี้มีแกมแม็กดาวแชมป์เก่าชาวไอร์แลนด์เหนือมือ18ของโลกเป็นแชมป์เก่าที่ตั้งใจป้องกันแชมป์อีกสมัยซึ่งรอบแรกแม็กดาวจะดวลกับอเล็กซานเดอร์เลวีนักกอล์ฟฝรั่งเศสแชมป์โปรตุเกสมาสเตอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ธงชัยใจดีถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอาร์โนพาเมอร์จะดวลกับฟรานเชสโกโมลินารีจากอิตาลีในรอบแรกล่าสุดเฮนริก สเตนสันโปรมือ5ของโลกชาวสวีเดนถูกวางเป็นแต็งแชมป์รายการนี้ตามด้วยแกมแม็กดาวน์วิกเตอร์ดูบุยซงและแพทริกรีดขณะที่ธงชัยใจดีเป็นแต็ง10ของรายการโอกาสได้แชมป์อยู่ที่23ต่อ1ด่านจุสเบียงคีนักแข่ง F1 ชาวฝรั่งเศสจากทีมมาเลเซียอาการยังคงที่ขั้นวิกฤตเป็นวันที่10หลังประสบอุบัติเหตุจากศึก F1 รายการแจแปนิสกลางปีที่ประเทศญี่ปุ่นโดยฟิลิปเบียงคีบิดาของนักแข่งเคราะห์ร้ายบอกว่าลูกชายของตนเองยังไม่ฟื้นหลังผ่าตัดสมองแต่ตัวเขาและลูกยังไม่ยอมแพ้พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนร่วมวงการ F1 และศึก MotoGP ที่เป็นกำลังใจให้ขณะที่คดีความของออสการ์ปิสตอเรียสไต่สวนกันเป็นวันที่3ในข้อหาไม่ได้เจตนาฆ่าลีวาสตินแคมป์แฟนสาวในวันวาเลนไทน์ปีที่แล้วโดยครอบครัวของสตินแคมป์ปฏิเสธรับเงินเยียวยาจากเบรดลันเนอร์จำนวน 370,000 ปอนด์ประมาณ 125,800 บาทโดยระบุว่าไม่ต้องการรับเงินเปื้อนเลือดจำนวนนี้สำหรับปิสตอเรียสมีโทษในข้อหาไม่เจตนาฆ่าตั้งแต่15ปีขึ้นไปขณะที่กระแสสังคมบางส่วนเห็นว่านักวิ่งคนดังควรถูกจำกัดบริเวณในบ้านหรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยคาดว่าการตัดสินคดีจะมีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ทั้งหมดคือรายงานข่าวจาก News One Today นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะทางพี่บอลครับคุณไรสิทธิ์จำชื่อไม่ได้ คุณไรสิทธิ์ดิฉันนันทภารมถึงทีมข่าวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ